มาดูวิธีการ Digital Factory Default Setting นะครับก็คือการกู้คืนนะครับการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานนะฮะวิธีการนะครับก็ให้เราปิดเครื่องก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มสวิตช์Memory ค้างไว้นะฮะแล้วก็เสียบสาย AC Adapter นะครับแล้วก็ให้ใช้นะฮะปุ่ม Knob นะครับตัวที่1นะครับหมุนมาที่คำว่า Yes นะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เรากดเหยียบฟุตสวิตช์ขึ้นลงพร้อมกันนะครับเครื่องก็จะคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานให้เราเรียบร้อยนะครับ